มีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าออกมานอกเมืองเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมเท่านี้ถนนโล่งแล้วก็แบบดูสะอาดมากเลยอ่ะหาไม่เจอหรือว่าไม่มีหรือว่ายังไงเข้ามาคือในนี้ใหญ่มากเลยทุกคนตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่พาไปนะคะเพราะว่าตลาดเขากว้างมากมอสเดินหาไม่เจอนี่ทุกคนไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าปกติมันมีหมดอีกแล้ว oh, no. หอยข้างล่างก็เยอะใหญ่มากหอยนี่เราเหมือนว่าพาบุกหลายย่านเลยนะพอมาตลาดจีนปุ๊บเราก็จะต้องเจอเป็ดย่างเฮ้ย hey! เจอแล้ววันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะทุกคนอุณหภูมิ25องศานะคะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสยืนอยู่ที่ในย่านเขาเรียกว่าโคเรียทาวน์นะคะย่านเกาหลีตรงนี้เป็นถนนเวสเทิร์นและข้างหน้าเราอ่ะเป็นวิวเชอร์นะคะก็ที่มอสมาที่นี่นะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมถ้าย้อนไปต้นๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะมอสอ่ะได้พาทุกคนไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนตลาดจีนใช่ไหมแล้วก็หลายคนชอบมากแล้วก็มอสบอกไว้ว่าถ้าอยากให้มอสพาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนอ่ะให้คอมเมนต์มาปรากฏว่าคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะว่าอยากไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีซุปเปอร์มาร์เก็ตฟิลิปปินส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตบลาบลาบลาเลยนะคะเพราะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยรวมนานาชาติทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่ามีหลากหลายเชื้อชาติมากวันนี้มอสก็เลยจะพาทุกคนมาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่เดียวมอสจะพาไปหลายๆที่เลยแจ๋แต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างต้องรอติดตามนะแล้วก็ตอนนี้มอสยืนอยู่ข้างหน้าเห็นไหมนี่คือเป็นเหมือนแบบเป็นพาซ่าของคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเลยนะคะพาซ่าเนี้ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1982 40ปีแล้วนะ wow. นี่ก็จะเป็นที่แรกนะคะที่มอสจะเข้าไปนะเนี่ยข้างหน้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเกาหลีทั้งนั้นเลยนะอ๋อลืมบอกไปและคลิปนั้นนะคะที่มอสพาไปตลาดจีนอ่ะมอสอ่ะไปเจอสาหร่ายเท่าแก่น้อยซึ่งหมอชอบมากและปรากฏว่าทางสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาก็ขอบคุณเท่าแก่น้อยมากๆเลยนะคะที่ส่งสาหร่ายเท่าแก่น้อยมาให้มอสกล่องใหญ่มากเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะมาดูนะนี่ทุกคนว้าวเยอะมากเดี๋ยวถ้ามอสกินหมดนี่หลายรถมากหลายรถมากเต็มไปหมดเลยก็ขอบคุณคุณต๊อบมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มีส่งสาหร่ายมาให้มอสทานด้วยขอบคุณคุณต๊อบมากๆเลยนะคะและทางสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาบอกว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเข้ามาขายในอเมริกาโดยเฉพาะในลอสแอนเจลิสเนี่ยวางอยู่ตามเชลหลายซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาใน LA หลายที่เลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะอีกภารกิจหนึ่งนอกจากจะพาทุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆที่แล้วเราจะไปตามดูว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยเขามีไปวางตามเชลซูเปอร์มาร์เก็ตใน LA ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันนะบอกว่าเข้ามาเห็นป่ะมีโคเรียบาร์บีคิวมีคอสเมติกมีร้านเครื่องสำอางเพราะเกาหลีนี่ต้องแบบร้านเครื่องสำอางเนาะร้านเค้กแต่อันนี้ไม่ใช่ของเกาหลีนะเห็นป่ะมันจะเป็นพาซ่ารวมๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาก่อนข้างหน้ามีไดโซด้วยนะเอาไงเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวหาทางลงไหนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เขาจะอยู่ใต้ดินนะคือมาบ่อยนะแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายให้ทุกคนดูที่นี่ผักหลากหลายเยอะมากๆเลยนะดูดิวันนี้เขาแช่น้ำแข็งให้เลยอ่ะเขาใส่ใจมากเลยนะตลาดที่นี่
ตลาดนี้ส้มเยอะมากเลยนะหลากหลายส้มเอาวันนี้ดีกว่าส้มแมนดารินเขาบอกวิธีเลือกส้มอ่ะต้องเลือกที่เป็นลูกลายๆอย่างนี้มันจะแก่แล้วมันจะอร่อยแม่หมอสอนมาตลาดเกาหลีก็ต้องนึกถึงกิมจินะคะเยอะแยะเลยนี่ไงโหลนี้ใหญ่มากเห็นไหมโหลละ500นะนี่ดูเทียบกับมือมอสใหญ่มากแล้วข้างล่างเขาก็ขายเป็นถุงนะเห็นไหมอันนี้ก็ขายเป็นพาวนะพาวละประมาณ 60-70 พอเข้ามาปุ๊บพูดถึงเกาหลีก็ต้องโซจูโซจูนี่หลากหลายมากนะคะโซจูที่นี่ขวดละประมาณ150บาทนะเห็นไหมมีแอปเปิลมีอะไรเยอะแยะไปหมดพร้อมกับเพลงเกาหลีอ่ะช่วยฟังหน่อยว่าเพลงอะไรใครเป็นแบบสายเกาหลีเรามาดูแผนกอาหารสดของตลาดเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเลยนะว่าแต่ละที่นี่ที่ไหนเจ๋งกว่ากันกุ้งปลาหมึกที่นี่กุ้งเหยือดหูหอยข้างล่างก็เยอะนี่นี่ใหญ่มากหอยพาวละ499อุ้ยดูสาหร่ายมาเป็นต้นเลยอ่ะเช้าๆนะคะของสดเขาเยอะมากเฮ้ยนี่เขาบอกว่า made in Korea นะคะอันนี้ทำที่เกาหลีเลยแล้วส่งมาหรอเป็นซีวีดนี่เป็นสาหร่ายถั่วเขียวนี่ทุกคนอันนี้แปลกมากใครเคยกินบอกหน่อยนะเขาบอกว่าเป็นสาหร่ายอะไรเนี่ยฮิจิกิป่ะเห็นไหมฮิเขาขายถาดละ13เหรียญนะคะ made inโคเรียเลยนะโอเคนี่ก็เป็นรวมๆของตลาดเกาหลีนะพูดถึงเกาหลีจริงๆอะค่ะพวกเขาเรียกว่าอะไรปิ้งย่างเขาเยอะมากเลยนะคะเป็นเนี่ยเขาใส่กล่องไว้หมดแล้วนะคะแล้วข้างบนก็จะมีพวกซอสบาร์บีคิวอย่างเงี้ยเยอะมากโอ้ทำดีนะที่เนี่ยดูดิเรื่องปิ้งย่างต้องไว้ใจโคเรียบาร์บีคิวเต็มไปหมดเฮ้ยว่าแล้วเรามาตามหาสาหร่ายเท่าแก่น้อยกันดีกว่า yeah. ต้องอยู่ในโซนขนมเดี๋ยวหาก่อนโซนนี้ป่ะโซนนี้ป่ะลองดูดิขนมเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวมีจริงหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้น่ารักเนาะดูดิเขาทำเป็นรูปตัวการ์ตูนอ๋อเป็นขนมปังไอ้เป็นขนมอย่างเงี้ยข้างในอ่ะเออน่ารักดีเป็นแท่งๆเฮ้ยวันนี้เจอแล้วโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองไม่ได้อยู่รวมกับไอ้พวกขนมทั่วไปนะนี่อันนี้เป็นแบบบิ๊กโรนะคะดูดิเป็นแบบบิ๊กโรหมดเลยนะไม่มีแบบเป็นแผ่นๆนะเขาขายอยู่ที่กล่องละ2.99 เหรียญนะคะมีทั้งหมด9ชิ้นนะเอามาโอเคเดี๋ยวเอาไปชิมกันนะคะดีใจมากนะคะภารกิจแรกถือว่าสำเร็จนะคะเท่าแก่น้อยในตลาดเทชมาร์ทเกาหลีนะเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นสตรีมบันเอกยกเป็นแบบข้างในเป็นไข่ลาวาแล้วดูดิก็ทำเป็นลูกเป็ดน่ารักเนาะของโปรดเลยหอยเป่าฮือโอเคเดี๋ยวหมอจะไปจ่ายตังค์นะแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดอื่นต่อนะเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนติดตามจ้ะตอนนี้นะคะมอสก็มาอยู่แถวนี้เขาเรียกแถวเวอร์มอนต์อะไรอย่างเงี้ยห่างไม่ไกลจากแถวฮอลลีวูดนะคะข้างหน้ามอสซีฟู้ดซิตี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเยอะมากนะเยอะกว่าคนไทยอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศตลาดฟิลิปปินส์อะข้างในเป็นยังไงที่นี่มอสยังไม่เคยเข้าไปนะแล้วที่สำคัญมีสาหร่ายเท่าแก่น้อยหรือเปล่าเข้ามาปุ๊บเราก็เจอโซนขนมเลยนะคะเพราะฉะนั้น
จอโซนขนมเดอะมอสดูดิมีสาหร่ายเท่าแก่น้อยหรือเปล่าหาไม่เจอหรือว่าไม่มีหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราไปถามพนักงานเลยถ้ามาตลาดฟิลิปปินส์เลยนะคะนี่ปลาค่ะปลาเยอะมากถ้าใครชอบกินปลาต้องตลาดฟิลิปปินส์เดินมามอสยังไม่เจอพนักงานที่เขาแบบจัดของตามเชลฟ์เลยนะเดี๋ยวตามหาก่อนโอเคเดี๋ยวไปลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าปกติมีของแล้วก็สาหร่ายเท่าแก่น้อยจะอยู่ตรงโซนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะเพราะว่าของหมดเฮ้ยสาหร่ายเท่าแก่น้อยขายดีขนาดนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะพาไปตลาดฟิลิปปินส์อีกที่นึงดีกว่านะเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีมาขายจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าจากที่มอสดูนะตลาดฟิลิปปินส์ที่มอสจะไปเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่เนี่ยประมาณ10กิโลเอ้าภารกิจตามล่าเพราะว่าตลาดฟิลิปปินส์ที่มอสจะไปเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวก็ได้ไปดูบรรยากาศที่นั่นด้วยเนาะโอเคไปในลอสแอนเจลิสนะคะต้องปรับตัวเมื่อวานยัง10กว่าองศาวันนี้20กว่ามันจะเป็นของมันอย่างเงี้ยร้อนร้อนจริงอะปกติมอสอะขับรถจะไม่ค่อยเปิดแอร์นะคะจะแบบชอบอากาศนอกแต่วันนี้เปิดแอร์แล้วก็ที่มอสจะไปนะคะก็ห่างจากฮอลลีวูดเนี่ยไปนะแถวนั้นเขาเรียกว่าอีเกิลร็อกก็ประมาณเกือบ10กิโลนะคะอีเกิลร็อกเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างนะคะฮอลลีวูดกับพัสดีนาพัสดีนามอสเคยพาไปแล้วนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะก็เดี๋ยวหูที่ซื้อมานั้นอันนี้มีรถอะไรอ่ะนี่อันนี้เป็นรถปลาหมึกเดี๋ยวกินในรถปลาหมึกอาจจะไม่เวิร์กนะเอานี้ดีกว่ารถต้มยำกุ้งเดี๋ยวลองดิอันนี้เป็นแบบบิ๊กโลนะคะไหนต้องแกะสิมันไม่รู้ว่ารถต้มยำกุ้งเนี่ยเมืองไทยมีขายหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะนี่อันนี้เป็นแบบบิ๊กโลนะคะมอสไม่รู้ว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบบิ๊กโลเนี่ยเขามีรสชาติอะไรบ้างหรือว่าใครชอบกินรสไหนบอกนะอันนี้เป็นรสต้มยำกุ้งมอสไม่เคยกินปกติกินแบบรสธรรมดาออกกับอะไรนะเหมือนวาซาบิสักอย่างนี่ออกมาแล้วกินแล้วแบบไม่เลอะมือแค่เอาเนี่ยเอามือเดียวว่าดันๆแล้วกินกินง่ายอะให้ถ่ายว่าตอนนี้มอสกินไปกี่ชิ้นให้ถ่ายเดี๋ยวให้ดูนี่คือล่องรอยที่มอสกิน oh no ทำไรอะกินไปเยอะมากแต่ก็ยังมีนะคะในกล่องนี่บรรยากาศที่ขับมาข้างนอกหน่อยนะคะก็จะเห็นไหมบ้านแถวนี้จะเป็นแบบแนวภูเขาอยู่ข้างบน
ซ้ายมืออันนี้เป็นรถโควิดเทสนะคะมาตรวจโควิดได้นะคะเป็นไดทูโควิดเทสนะคะเนี่ยก็ขับรถเข้าไปจอดแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เห็นไหมเดินมาหาเลยตอนนี้เราก็มาอยู่นี่เห็นไหมป้าย Eagle Rock นะคะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะคะเราเข้ามาที่ซีฟู้ดมาร์เก็ตนะคะสาขาเอโกร็อกแล้วนะคะแล้วดูเข้ามาคือในนี้ใหญ่มากเลยทุกคนมอสไม่เคยมานะแบบเป็นห้างห้างนึงเลยนะมอสว่าที่เนี่ยจะต้องมีเท่าแก่น้อยเพราะว่าเขาใหญ่มากนะเห็นก็บอกว่าเอโกร็อกเนี่ยคนฟิลิปปินส์อาศัยอยู่เยอะนะคะถ้ามองไปทางไหนนะเราอาจจะเจอคนที่หน้าคล้ายคนไทยคือคนฟิลิปปินส์กับคนไทยน่าจะคล้ายๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าพวกผักผลไม้เขาก็จะคล้ายๆแบบตลาดไทยนะดูสิตลาดฟิลิปปินส์ที่นี่นี่ปลาจะเยอะหรือเปล่าทำไมเราอยู่ที่นี่แล้วเราไม่เคยมาเนี่ยโอ้นี่ไงไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะปลาที่นี่เท่าไหร่อ่ะอย่างไอ้ปลาดุกอันนี้เขาขายพาวละ $4.69 นะเฮ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะตัวใหญ่มากจานละเม็ดนี่เขาย่างมาให้แล้วถาดละ$8200 กว่าบาทน่ากินมากยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวที่นี่ไม่มีหูหมูนะแต่มีเป็นหัวหมูเลยเคยงงเอาจริงๆไม่เคยเห็นหัวหมูที่นี่เลยเนี่ยเขาขายหัวขายเป็นพาวพาวละประมาณ2 เหรียญ45 ขีด60 บาทมีหูหมูป่ะตามหาหูหมูก่อน คนต่อแถวซื้อปลาเยอะมากนะฟิลิปปินส์ต้องกินปลาเกาหลีต้องกินอะไรนะปิ้งย่างแล้วคนไทยกินอะไรคนไทยกินอะไรนึกไม่ออกเหมือนกันช่วยคอมเมนต์หน่อยคนไทยต้องกินเท่าแก่น้อยเหรอเท่าแก่น้อยเลยซีวีดไฟน์สแน็คเอาชื่อเลย you have it right yeah we have it ตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่พามาหาเท่าแก่น้อยนะคะเพราะว่าตลาดเขากว้างมากมอสเดินหาไม่เจอ it's usually located on a top freezer oh yeah that's why okayOut of stock. Oh my god. Why you sell out so fast? Hollywood, they sold out as well. Usually, that one is on the top freezer. All right. Thank you so much. All right. โอ้ยทุกคนไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าปกติมันมีหมดอีกแล้วโอ้โหขายดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะมาก็ให้มาดูตลาดฟิลิปปินส์เนาะว่าที่เนี่ยเป็นยังไงเพราะมอสก็ไม่เคยมาจริงๆของเขาเยอะมากๆเลยนะโอ้โหไหนลองเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้ก็มีมันเคยมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะตอนนี้เฮ้ยทุกคนมอสมาเดินดูนี่เขาก็กินน่าจะเป็นกะปิไหมชิมไฟโอ้อะไรก็ช่างนะที่เป็นเกี่ยวกับปลาเนี่ยดูดิปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่แบบเยอะมากๆเลยนะโอ้โหตลาดฟิลิปปินส์นี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมอสจะต้องมาอีกนะฮะดูดิหลากหลายปลามากเลยอะถ้ามาตลาดนี้มอสอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะฉลาดขึ้นกินปลาแล้วจะฉลาดโอเคก็สรุปแล้วที่นี่ไม่มีเท่าแก่น้อยนะคะเพราะว่าขายหมดแล้วคือก่อนหน้านี้มีอย่างที่เจ้าหน้าที่คนเมื่อกี้เขาบอกนะแต่ว่ามอสจะไม่ย่อท้อนะคะเดี๋ยวจะมีอีกตลาดนึงเดี๋ยวมอสจะพาไปที่นั่นจะต้องมีแน่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 บั
ายบายเอกล็อกไม่มีนะคะที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเท่าแก่น้อยในตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยจะแบบหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยขายดีมากๆเลยนะเดี๋ยวมอสจะไปอีกที่นึงนะคะเพราะว่าเรามาอยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแถวเขาเรียกว่ามอนเทเรย์พาร์คมอนเทเรย์พาร์คเนี่ยก็ประมาณ10ไมล์คือแถวนี้นะ10ไมล์ก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ20กิโลโหอันนั้นอาจจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตน่าจะเป็นแถวย่านนั้นอ่ะจะเป็นย่านคนจีนนี่เราเหมือนว่าพาบุกหลายย่านเลยนะทั้งย่านเกาหลีย่านฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราจะไปย่านคนจีนกันบ้างนะคะเอาดูซิว่าเท่าแก่น้อยที่ย่านคนจีนเนี่ยจะขายดีเหมือนย่านฟิลิปปินส์หรือเปล่าเนาะอีเกิลล็อกน่าอยู่เนาะเนี่ยคนฟิลิปปินส์เขาก็อยู่กันเยอะเนาะกลางเหมือนห้อมล้อมไปด้วยภูเขาเลยเนาะน่าอยู่เนาะอุ้ยตรงนี้เป็นซุปเปอร์ชาร์จของเทสลานะคะเห็นไหมรถเทสลาเต็มเลยแล้วก็มีคนจอดมาชาร์จเขาบอกว่าชาร์จได้เร็วมากเลยนะเท่าไหร่นี่แหละมอสลืมตอนนี้เราเข้ามาในเขตแถวมอนเทเรย์พาร์คแล้วค่ะแถวนี้ก็ล่มลื่นโนน่าอยู่อ่ะคนขับเทสลาเยอะมากเลยนะซ้ายมือก็รถเทสลามีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าออกมานอกเมืองเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมบ้านสไตล์คนอเมริกันนะคะจะแบบชั้นเดียวเรียบๆง่ายๆนะคะในเอลเนี่ยแล้วก็มีรถจี๊ปโอ้จี๊ปอย่างนั้นเลยอะเนี่ยดูดิเท่านี้ถนนโล่งแล้วก็แบบดูสะอาดมากเลยอ่ะบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวไม่มีรั้วเนาะแปลว่าปลอดภัยหายห่วงแล้วก็บ้านชั้นเดียวก็แผ่นดินไหวแหละเมื่อประมาณแบบ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งมอสนั่งอยู่ก็แผ่นดินไหวนะแต่ว่าไหวไม่เยอะนะคะในใจกลางลอสแอนเจลิสประมาณ3ลิตรอะไรประมาณนี้แต่เราก็รู้สึกได้นะกินต่ออากาศดีอ่ะคือมันมีแดดแต่ว่ามันเย็นน่ะเพราะว่าต้นไม้มันเยอะนะตรงนี้หมดแล้ว1ข้างหน้าก็นี่ไงวันทิ้งขยะอย่างที่มอสเคยบอกไปนะเห็นไหมจะเอาขยะมาตั้งนะคะแล้วสังเกตนะถังขยะเขาก็จะมีแยกสีนะสีเขียวสีดำสีน้ำเงินนะต้องทิ้งให้ตรงนะคะทุกบ้านจะต้องแยกถังขยะชอบแถวนี้จังเลยอ่ะโล่งมากนานๆจะเห็นคนเดินออกมา1คน2คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนเอเชียเห็นนะคนจีนทั้งนั้นเลยเนาะเรายังไม่เห็นฝรั่งเดินเลยใช่ไหมบ้านนี้อะไรตัดหญ้าตอนนี้บ่าย2แล้วนะก็เรามาที่มอนเทเลพาร์คใช่ไหมมอนเทเลย่านคนจีนเราก็ต้องมาที่นี่ค่ะนายที่นายแลนช์มาร์เก็ตก็เป็นตลาดเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเนาะมอสเคยไปมาแต่ว่าไม่เคยมาสาขานี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูสาขานี้นะแบบอยู่ในดงคนจีนแท้ๆเลยเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงพอมาตลาดจีนปุ๊บเราก็จะต้องเจอเป็ดย่าง นี่ไงขวามือเป็ดย่างนะจ๊ะในที่นายแลนช์ที่นี่ตลาดใหญ่เนาะใหญ่กว่าที่มอสเคยพาไปแถวนอร์ทฮอลลีวูดเนาะดูดิของเยอะแยะเลยอะเรามาดูช่องนี้ดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงจ๊ะเท่าแก่น้อยสุดท้ายเราก็หากันเจอนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่มอสเคยไปในที่นายแลนช์น่ะมอสเจอแต่อันนี้
อย่างเดียวที่มันจะเป็นโปเตโต้แล้วก็พันด้วยสาหร่ายใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นี่ทุกคนเขามีรสอะไรอ่ะมีกุ้งแล้วก็มีรสปลาหมึกที่เป็นแบบพันไอ้มันฝรั่งนี่นี่นี่มาดูนี่นี่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอ๋อนี่อันนี้มันแบบบิ๊กโลที่มอสซื้อมาจากตลาดเกาหลีมันจะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเฮ้ยแล้วอันนี้หมดอันนี้เท่าแก่น้อยบิ๊กโลบาร์บีคิวหมดนะคะแล้วก็อันนี้นี่นี่ลองกล้องมาดูใกล้เท่าแก่น้อยบิ๊กโลกิมจิหมดนะคะขายดีตอนนี้มีไอ้นี่ปลาหมึกที่มอสซื้อมาจากตลาดเกาหลีเออแล้วก็นี่อันนี้เป็นบิ๊กชีสก็คือเป็นแผ่นแบบคริสปี้แบบกรอบๆแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นแผ่นใหญ่เดี๋ยวมอสซื้อแบบนี้ไปนะคะที่นี่กล่องเท่าไหร่$3.99ถ้าเป็นพวกบิ๊กโลก็$2.99ราคาเหมือนกับตลาดเกาหลีเนาะซื้อไป2อันแล้วกันขายดีเนี่ยบางรสชาติเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหมอจะลองกินบิ๊กโลกิมจินะกิมจิกับบาร์บีคิวขายดีมากๆนะคะในตลาดจีนนะนี่ลองอันนี้ไปด้วยไหมเฮ้ยนี่มันหมูหยองใช่ป่ะแต่จะบอกว่าที่นี่หายากมากเลยนะหมูหยองทาขนมปังตอนเช้าเฮ้ยน่าซื้อเขาขายกระปุกละ15 เหรียญประมาณ500นะหมูหยองที่นี่ถ้ามาที่ตลาดจีนใช่ไหมก็ต้องเนี่ยทุเรียนเราจะเจอทุเรียนแบบหลายอย่างมากอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรฟิสดายนะครับแล้วก็อาหารทะเลสดๆจ้าที่นี่ปูแดงเจเนตครับราคาถูกกว่าที่มอสเคยไปนะข้างนอกแถวมอนทะเลอ่ะเขาขายเพาละ 13.99 นะคะข้างนอกมัน16ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนี่จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกลูกชิ้นอะเยอะเออพวกลูกชิ้นอะไรอย่างงี้เยอะมากลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อชิ้นหมูหมูยอก็มีหมดนะหมูยอตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสดๆของเขาแล้วทุกอย่างนะเขาจะมีหูหมูข้างในเห็นปะมีแตงมีอะไรเนี่ยมีหูหมูเนี่ยอันนี้ก็มีหูหมูแล้วนี่หูหมูของปอดหมอกล่องละ150นะได้เจอหูหมูแล้วดีใจมากโอเคเดี๋ยวซื้อก่อนเฮ้ยทุกคนตรงนี้น่ากินมากนี่หมูแดงมองเข้าไปในกล่องสิกล่องละ8 เหรียญโอ้น่ากินมากนี่เขาทำเป็นแบบกล่องๆอ่ะเป็นแบบเหมือนกล่องข้าวเลยอ่ะข้างล่างเป็นข้าวเริ่มหิวแล้วนะบ่าย2กว่าจะบ่าย3แล้วนะเอาอะไรดีคะโอ้ยอะละอะลัมเอาไหนนี่อันนี้เป็นหมู3ชั้นสไลด์โอ้โหวันตับเลยนะคะ7 เหรียญเฮ้ยอันนี้เขาเป็นรวมเนาะเป็นเป็ดก็มีเป็ดเปล่าๆหรือเราจะเอารวมดีเอาละเฮ้ยเอานี้ดีกว่าไหมมีหมู3ชั้นมีหมูแดงมีเป็ดมีข้าว yeah. เอาอันนี้กิน7.99 เหรียญไปเจ้าตั้งได้มาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเป็นยังไงบ้างหมอพาทุกคนทัวร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบทัวร์ลอสแอนเจลิสเลยนะวันนี้ขับรวมๆแล้ว50 กิโลได้มั้งเนี่ยว่าแต่ว่าชอบที่ไหนกันคะเกาหลีฟิลิปปินส์จีนเอาจริงๆนะเมื่อไม่กี่วันก่อนอะมอสก็ไปคอสโก้ด้วยนะคะเป็นโฮเซลที่แบบขายของที่แบบเจ้าใหญ่นะคะในอเมริกานะคะก็ลองไปตามหาเท่าแก่น้อยนะคะแต่ว่าที่ที่มอสไปเนี่ยยังไม่มีนะคะเพราะว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยก็คืออยู่ทางเซาท์แคลิฟอร์เนียคืออยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าแก่น้อยอ่ะเขามีวางขายนะคะที่คอสโก้ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวซานฟรานหรือว่าอะไรแล้วไปเจออ่ะบอกมอสหน่อยนะว่าที่นั่นอ่ะเขามีขายแบบรสชาติอะไรแต่ว่าวันนี้ที่หมอเจอมานะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะบิ๊กโลอันนี้อันนี้รสอะไรอันนี้รสปลาหมึกนะคะอันนี้หมอยังไม่เคยกินเดี๋ยวลองกินเลยไหมเอาทีอ่ะลองเลยเปิดเลยก็มีข้างใน9 ชิ้นนะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็น
เป็นซองสีทองนะจ๊ะโอ้ออกมาแล้วปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกลิ่นปลาหมึกมากอ่ะเผ็ดนะเนี่ยอ๋อเขาเขียนไว้นะว่าเป็นสไปซี่สาหร่ายเท่าแก่น้อยนี่แซ่บแซ่บทุกอันเลยนะอันนี้ก็อร่อยอ่ะอร่อยจริงเห็นไหมกินก่อนกรอบมากเลยอ่ะหอมหอมกลิ่นปลาหมึกแต่ว่าไม่เผ็ดเท่าไอ้นี่นะรสต้มยำกุ้งรสต้มยำกุ้งม้อยกินไปเกือบหมดอ่ะเหลือแค่สองอันเองอ่ะต้มยำกุ้งนี่ก็แซ่บอร่อยโอเคเดี๋ยวเราลองอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกุ้งทอดกับสลัดครีมเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายอันนี้มันจะมี1 2 3 4จะมี6ชิ้นนะคะอันนี้จะมี6ชิ้นนี่เดี๋ยวลองแบบนี้นะว่าเป็นยังไงกินแบบสลัดครีมซีโรฟาร์มนะซีโรฟาร์มซีโรฟาร์มยาวมากเฮ้ยอันนี้ชอบอ่ะมันจะมีครีมแบบนัวนัวอร่อยอันนี้เหมาะกับเด็กเพราะว่าไม่เผ็ดอร่อยจริงแบบนี้แท่งใหญ่มากเลยนะอ่ะลองเทียบกับขนาดมือของมอสอันนี้มอสกัดไปบ้างแล้วนะเห็นไหมว้าวยาวจริงยาวไปข้อนศอกเลยอ่ะโอเคคือเอาจริงๆนะอยากจะบอกว่ามอสภูมิใจในสาหร่ายเท่าแก่น้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยมอสก็จะไปหาซื้อตามเซเว่นใช่ไหมแล้วก็คิดว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าเราจะกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเราก็ต้องไปตามตลาดไทยซูเปอร์มาร์เก็ตไทยเท่านั้นแต่ปรากฏว่าสามารถไปหาซื้อได้นะคะแบบโหหลายซูเปอร์มาร์เก็ตมากๆเลยคือบ่งบอกให้เห็นว่าเท่าแก่น้อยสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยคนทุกเชื้อชาติเนี่ยชอบนะคะโหโดยเฉพาะคนฟิลิปปินส์เนาะเพราะว่าไปทีไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะหมดเชลตลอดเลยนะก็ภูมิใจมากๆภูมิใจในคุณท็อปนะคะที่เป็นวัยรุ่นพันล้านเรียกว่าพันล้านก็ได้เนาะคือมอสอ่ะคุณท็อปรุ่นเดียวกับมอสไงแล้วเขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยสามารถมาติดตลาดในอเมริกาแล้วก็ไม่ใช่แค่อเมริกาใช่ไหมแบบทั่วโลกเลยแล้วก็ที่สำคัญนะก็ขอบคุณเท่าแก่น้อยอีกครั้งนึงนะคะที่หลังจากคลิปวันนั้นนะคะที่มอสไปซื้อกินแล้วก็สนใจเข้ามาสนับสนุนคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้มอสได้ทำช่องต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เอาเป็นว่า รสต้มยำนี่กินใหญ่สำลักทุกทีเลยนะ เบาเผ็ดได้เบานะจ๊ะ ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยนะคะโอเคแล้วยังไงก็มาคอมเมนต์กันนะว่าชอบกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยรสชาติไหนและซูเปอร์มาร์เก็ตไหนที่วันนี้มอสพาไปชอบมากที่สุดมาร่วมคอมเมนต์กันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะวันนี้จะกินให้แบบนอนแล้วฝันถึงสาหร่ายเท่าแก่น้อยไปเลยเอาจริงๆ